Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik wa tahhir qulubana binuri afwik wa yassir umurana binuri tawfiqik wastajib du'aana binuri rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. ขอความรักความเมตตากรุณาปราณีจากเอกุอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าขอได้โปรดประทานบารอกะห์นิอามะห์ซะลามะห์อาฟิยะห์และซิฮะห์ให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมีนบรรดาพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านสำคัญคือท่านประธานจัดงานในค่ำของคืนวันนี้นะครับคุณฮัจญีสุนทรหรือว่าฮัจญีอาลีนะครับที่ได้สละกิจการงานของท่านมาเป็นประธานจัดงานให้กับงานที่จัดขึ้นในวันนี้และก็ค่ำคืนนี้รวมถึงท่านอิหม่ามมูรีดมูฮัมหมัดผู้อำนวยการโรงเรียนมูฮัมมัดียะห์ซะละห์น้อยอุปถัมภ์มูลนิธิคุณครูอิมรอนมูฮัมหมัดผู้จัดการโรงเรียนคุณครูซุลกอร์ไนซึ่งเป็นประธานมูลนิธิของโรงเรียนมูฮัมมัดียะห์ซะละห์น้อยอุปถัมภ์อาจารย์รอฟิกีมูฮัมหมัดรวมถึงคณะครูทุกท่านของโรงเรียนมูฮัมมัดียะห์อนุสรณ์ซะละห์น้อยอุปถัมภ์มูลนิธิได้รับโอกาสให้มาพูดคุยกับบรรดาพี่น้องท่านทั้งหลายนะครับในช่วงบรรยากาศยามเย็นที่ได้มีโอกาสมาพบเจอกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาพบเจอกับบรรดาผู้ที่เคารพนับถือครูนาวีนุชมีและอีกหลายๆท่านนะครับซึ่งเป็นคณะครูที่ร่วมสอนนักเรียนของสถาบันหลายๆสถาบันในละแวกนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับในหัวข้อที่ทางคณะกรรมการจัดงานได้มอบหัวข้อให้ผมได้มีโอกาสได้มาพูดคุยในช่วงยามเย็นอย่างนี้กับบรรดาพี่น้องทุกท่านก็คือหัวข้อที่ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับซึ่งหัวข้อในช่วงเย็นนี้เป็นหัวข้อที่คุยเรื่องสิทธิหรือ
มันเป็นหน้าที่ของใครบางคนที่จะต้องปฏิบัติจริงๆเนี่ยเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของสิทธิเนี่ยศัพท์ภาษาที่เรากำกับใช้ก็คือฮักกุนหรือฮุกูกก็คือสิทธิอันพึงได้รับเมื่อเป็นสิทธิอันพึงได้รับแสดงว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็จะต้องมอบสิทธินั้นให้กับผู้ที่สมควรแก่การได้รับสิทธินั่นก็คือผู้ที่จะต้องปฏิบัติความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่แสดงว่าสิทธิของเราอาจจะไปอยู่บนหน้าที่ของใครบางคนหรือว่าสิทธิของใครบางคนอาจจะมาอยู่บนภาระและความรับผิดชอบของเราซึ่งตรงนี้เป็นกระบวนการสองทางที่เราต้องคุยทั้งสองฝ่ายวันนี้เวลาจะคุยเรื่องเดียวว่าเราเนี่ยได้รับสิทธิ์อะไรบ้างหรือสิทธิการอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าเราโยนสิทธินี้ไปเป็นเรื่องของคนอื่นเขาที่เขาจะได้รับนั่นก็แสดงว่ามันก็คือความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องไปรับผิดชอบแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าโยนสิทธิ์ตรงนั้นในการอยู่ร่วมกันจะในสังคมมุสลิมหรือไม่ใช่สังคมมุสลิมเราจะโยนสิทธิ์ตรงนั้นมาให้ที่เราว่าเราควรได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยมันก็จะไปหมายถึงภาระและหน้าที่ความรับผิดชอบของใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับเราเรื่องราวอย่างนี้เขาเรียกว่าการอยู่รวมกันแบบอิจติมะแบบมุจตมะโซไซตี้ก็คือสังคมเรื่องอย่างนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถึงได้บอกว่าเวลาเราคุยเรื่องอย่างนี้มันจะพลวันมันจะนัวเนียมันจะไขว้ไปไขว้มาจนกระทั่งว่าคนสองคนเนี่ยยังปลดเรื่องเนี่ยไม่ออกที่ผมต้องพูดอย่างนี้เนื่องจากว่าคำว่าอยู่ร่วมกันเนี่ยคำว่าอยู่ร่วมกันเนี่ยมันคือการอยู่กันตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปหรือสองคนขึ้นไปมันพูดได้หลายเรื่องนะครับในเรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีปัญหาอยู่ทุกวี่ทุกวันในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกฝากหนึ่งก็เรียกร้องสิทธิว่าถูกริดรอนอีกฝากหนึ่งก็ไม่ปฏิบัติสิทธิอันหมายถึงไม่รับผิดชอบในภาระและหน้าที่ที่ตนจะต้องปฏิบัติมันเริ่มไปตั้งแต่คนสองคนเลยนะครับเวลาแต่งงานกันเป็นครอบครัวเนี่ยสามีฝ่ายหนึ่งภรรยาฝ่ายหนึ่งเรายังไม่ได้คุยเรื่องคนอื่นเขาเลยนะแค่สามีกับภรรยานี่มันก็คือการอยู่รวมกันแบบง่ายๆที่สุดแล้วนี่เขาเรียกว่าชีวิตพื้นฐานก็แปลว่าบางทีเนี่ยเราคุยเรื่องสิทธิของภรรยามันก็คือหน้าที่ของสามีถ้าวันนี้สามีหย่อนยานในเรื่องของหน้าที่อามานะความรับผิดชอบท่านจะระบุศัพท์คำไหนก็ตามถ้าไปแตะศัพท์ว่าอามานะความรับผิดชอบดูเหมือนมีพลังขึ้นมาเลยไม่มีอามานะไม่มีอามานะก็แสดงว่าวันนี้สิทธิของภรรยาเขาจะไม่ได้รับเขาก็ถูกริดรอนสิทธิเพราะหน้าที่ของผู้เป็นสามีก็ไม่ปฏิบัติแสดงว่าภาระอันนั้นเนี่ยเขาไม่ทำเหมือนกันฝ่ายสามีก็เหมือนกันเขามีสิทธิ์ได้รับอะไรจากภรรยาถ้าหากว่าสิทธิตรงนั้นเขาไม่ได้รับมันก็จะต้องไปดูที่ภรรยาว่าหน้าที่แล้วก็ภาระที่ภรรยาจะต้องรับผิดชอบต่อสามีเขาก็ไม่ปฏิบัติในอีกฝ่ายหนึ่งนี่เรายังไม่ได้คุยฝ่ายอื่นเลยเพราะฉะนั้นการอยู่ในสังคมเนี่ยถ้ายิ่งอยู่ยากมันอยู่ยากเพราะว่ามันอยู่กันเยอะถ้าท่านยิ่งสังคมกว้างขึ้นไปนะครับถึงได้บอกว่าวันนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าอัครสาวกเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในอดีตเนี่ยเวลาเขาคุยเรื่องสิทธิปั๊บจนกระทั่งทำให้ซอฮาบะห์บางคนเนี่ยปิดประตูบ้านล็อกกุญแจเลยครับเขาล็อกหน้าต่างเลยจนกระทั่งว่ามีบรรดาซอฮาบะห์บางคนไม่แต่งงานเลยก็มีทั้งที่นบีอยู่ประกาศเปล่าๆเปล่าๆว่าอันนีกาฮุซุนนะตีฟะมันลัมยะมัลบิซุนนะตีฟะไลซะมินนีเขาไม่ใช่ประชากรของฉันเพราะไม่ปฏิบัติเรื่องนี้แต่เขารู้ว่า
เรื่องบางเรื่องถ้าลดไปได้เนี่ยมันกำลังจะทำให้เรื่องที่เป็นบาปที่จะเป็นภาระลุกลามขึ้นมากับชีวิตเนี่ยถูกระงับไปได้เขาก็เลยไม่ทำแปลว่าเขาไม่แต่งงานเพราะเขารู้ว่าเป็นคนขาดความรับผิดชอบเดี๋ยวเกรงว่าจะมีอีกฝ่ายหนึ่งเขาถูกริดรอนสิทธิเพราะเขาก็เลยไม่มีการไม่แต่งงานเพียงคิดแค่นี้ทำให้เรารู้ว่าคนเราเนี่ยเวลาใช้ชีวิตอยู่รวมกันเนี่ยคำว่ารวมกันแปลว่าตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปไอ้เราเนี่ยเขาเรียกพันธมิตรหลายฝ่ายผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยคนบางคนเนี่ยเป็นสามีด้วยแสดงว่าเขามีภรรยานั่นหนึ่งสิทธิ์และที่กำลังถูกเรียกร้องสองเขาเป็นพ่อด้วยแสดงว่าเขามีลูกสามเขาเป็นครูด้วยแสดงว่าเขามีลูกศิษย์สี่เขาเป็นโต๊ะอิหม่ามด้วยแสดงว่าเขามีสัปปบุรุษห้าเขามีสังคมของเขาด้วยที่ใหญ่โตขึ้นไปแสดงว่าเขามีตำแหน่งมากกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ผมยังนับไม่ครบนะครับถ้าจะนับให้ครบลองไปดูพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในการบัญญัติอันนี้คือออเดิร์ฟให้ฟังก่อนว่าเวลาเราคุยเรื่องสิทธิของการอยู่รวมกันหรือร่วมกันเนี่ยแสดงว่ามุชารอกะอยู่ด้วยกันหลายฝ่ายอยู่แบบมุชารอกะคนยาวีมลายูเขาบอกอยู่แบบมุชารอกะก็คืออยู่รวมกันหลายฝ่ายตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปไม่ว่าเราจะอยู่ฝ่ายไหนเขาจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามจนทำให้บางครั้งเนี่ยเราต้องมานั่งนึกว่าชีวิตคนเราที่ปลอดภัยมากที่สุดก็คือการที่เรามีชีวิตอยู่กับตัวเราเองเนี่ยถ้าเราไม่ต้องไปยุ่งอยู่กับการร่วมหรือการรวมกับใครมากมายนักเนี่ยอัสลัมปลอดภัยมากที่สุดเลยท่านไซนาอาลีบินอบีตอเลบกะรอมัลลอฮุวะจะฮะเนี่ยเวลาท่านได้ฟังการพูดถึงสิทธิหน้าที่ภาระอามานะความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติกับคนอื่นไซนาอาลีบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้ความสุขในชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอยู่สิบส่วนเต็มหัวใจมันมีอยู่สิบส่วนเต็มหัวใจ9ส่วนเนี่ยเกือบเต็มหัวใจแล้วนะครับความสุขเนี่ยน่าจะพอและการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาติสอาตุนมินฮาฟีอิอติซาลินัสก็แปลว่า9ส่วนนี้อยู่กับการที่เราอยู่กับตัวเองเราปลีกวิเวกไม่ยุ่งไปร่วมอยู่กับใครมันทำให้ชีวิตมีความสุขมากเลยก็แสดงว่าเราไม่ต้องไปมีภาระรับผิดชอบชีวิตใครเราอยู่กับตัวเราเองเนี่ยพอฟังอย่างนี้ปั๊บเราก็ย้อนกลับไปดูยุคที่เลิศที่สุดทำให้พวกเรารู้ว่าชีวิตเขามีความสุขมากสังคมเขาไม่กว้างวันนี้พวกเราเนี่ยกำลังเดินตามหาความสุขในชีวิตแต่เราไปอยู่ร่วมหลายฝ่ายมันก็เลยพลวันมันเลยหาความสุขยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราว่าถ้าเราแกร่งไม่พอเนี่ยเราคงจะไปร่วมมากก็คงไม่ได้ถึงได้บอกว่าถ้าแกร่งไม่พอนะครับไปทำงานหลายอย่างไม่ได้เพราะแสดงว่าเราจะต้องไปริดรอนสิทธิของใครแน่คนบางคนนี่ขอโทษนะครับลูกมันบอกว่าย่อนะเป็นได้แค่สามีภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าย่อนะเป็นได้แค่ผัวอย่างเดียวย่อนะเป็นได้แค่ผัวอย่างเดียวย่อบอกว่าวันนี้ฉันเป็นพ่อด้วยลูกบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่ผัวมะอย่างเดียวก็แปลว่าเป็นสามีมะแสดงว่าเขาริดรอนสิทธิของลูกเขาเป็นพ่อไม่ได้คนบางคนนี่เป็นพ่อของลูกได้อย่างเดียวนะแต่เขาไม่ใช่ผัวแปลว่าเขาไม่ใช่สามีภรรยาว่าเขาอย่างนั้นคนบางคนนี่เขาเป็นอาจารย์ใหญ่เขาเป็นครูใหญ่เขาเป็นผู้บริหารสังคมแต่ลูกกับภรรยาเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ผัวเขาไม่ใช่พ่อเราจะว่ากันยังไงดีในลักษณะอย่างนี้จนทำให้บรรดาคนในยุคอดีตที่ผ่านมาเวลานบีคุยเรื่องฮุกุกบรรดาสิทธิต่างๆเขาบอกเลยว่าคนเราหนีรอดยากในชีวิตของการใช้ชีวิตอยู่ของพวกเราทุกคน
พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านลองคิดดูให้ดีนะครับว่าชีวิตพวกเราทุกคนเวลาเราคุยเรื่องสิทธิเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมันเป็นภาระที่เราจะต้องให้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาจะได้รับจากเราโดยจำเป็นนั่นคือสิทธิแล้วเวลาเราอยู่รวมกันกับคนหลายคนเนี่ยเราก็ต้องดูอีกว่าเราอยู่ในสถานภาพใดถ้าหากว่าเราไปอีกฝากนึงเราจะต้องหันหลังให้อีกฝากนึงใช่หรือไม่ถ้าเราไปทำเรื่องนึงเราก็ต้องบกพร่องอีกเรื่องนึงใช่หรือไม่วันนี้ทำให้เวลาเราคุยเรื่องเนี้ยหนักใจพอสมควรว่าหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างในชีวิตของเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปบริหารทางไหนเลยมันทำให้เราคิดอยู่อย่างนี้เลยพอเรากลับไปขุดค้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์กำกับให้เราอีกนะครับว่าการอยู่รวมกันในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมมนุษย์เนี่ยจะเป็นสังคมมุสลิมหรือไม่ใช่สังคมมุสลิมก็ตามจะญาติของเราไม่ใช่ญาติของเราจะใกล้บ้านเรือนเคียงหรือจะไกลออกไปมันก็มีสิทธิที่จะได้รับจากเราทั้งสิ้นเนี่ยอย่างวันเนี้ยพี่น้องก็ตามข่าวปาเลสไตน์ถามว่าคนปาเลสไตน์นี่เลือดเนื้อเชื้อไขเราเขาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ราวิลกุรบาไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่เขาก็มีสถานภาพอีกสถานภาพหนึ่งเพราะท่านนบีและพระผู้เป็นเจ้าของเราก็กำหนดให้เขาเป็นมุสลิมเราก็เป็นมุสลิมแล้วนบีก็บอกอัลมุสลิมุอาคุลมุสลิมมุสลิมก็คือเรือนร่างเดียวกันเขาคือพี่น้องของกันและกันก็แสดงว่าเขาก็ถูกกำกับว่าเมื่อเขาเป็นพี่น้องเรานี่เขาเดือดร้อนเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างเราก็ต้องช่วยส่งอาวุธไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคิดการใหญ่ว่าจะส่งอาวุธจะไปช่วยรบก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะไปช่วยรบทำอะไรได้บ้างดีกว่าการมานั่งดูเรื่องสนุกเวลาเคารพกันเนี่ยถ้าเราทำอะไรได้บ้างกับพี่น้องมุสลิมอย่างดีที่สุดเราก็ช่วยกันขอดุอามันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่วันนี้ผมว่าเราจะไปคุยข้ามโลกไปเนี่ยเอาคุยเรื่องใกล้ๆตัวเลยดีกว่าว่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยท่านลองดูในปากเราลองดูในปากเราก็แล้วกันท่านลองดูว่าอะไรที่ใกล้ฟันที่สุดอันนั้นเจ็บก็แปลว่าถ้าลิ้นอยู่กับฟันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันมีสิทธิต้องระวังกันด้วยนะเพราะมันอยู่ใกล้ถ้าลิ้นมันอยู่ใกล้ๆฟันนี่ก็แปลว่าฟันต้องระวังเวลาจะเคี้ยวเนี่ยเดี๋ยวมันไปเคี้ยวลิ้นนั่นเขาเรียกว่าของที่มันอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนที่อยู่รวมกับเรานี่มันมีทั้งคนที่ไกลออกไปและคนที่ใกล้กับตัวเราเราก็ต้องมาดูว่าวันนี้หน้าที่สิทธิต่างๆที่เราจะอยู่รวมกันในสังคมนี่มันมีเยอะนะครับแล้วเวลาคุยเรื่องการอยู่รวมกันอีกก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่รวมกับเรานี่จะต้องเป็นคนที่อยู่ในศาสนาเดียวกับเราคนต่างศาสนิกเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับสิทธินั้นจากการเป็นคนของเราด้วยเหมือนกันเราก็ไปละเมิดสิทธิเขาไม่ได้ลายันฮากุมุลลอฮ์อานิลลาซีนาลัมยูกอติลูกุมวาลัมยะยุคริจูกุมมินดิยาริกุมอันตะบารูฮุมวาตุกซิตูอิไลฮิมอินนัลลอฮะยูฮิบุลมุกซิตีนถามว่าองค์การนี้อัลลอฮ์บอกอะไรกับพวกเราอัลลอฮ์มิได้ห้ามในการที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะไปทำดีประพฤติดีแล้วปฏิบัติดีกับบุคคลซึ่งที่ต่างศาสนิกที่พวกเขาไม่ใช่ศาสนาเดียวกับพวกท่านทั้งหลายเราจะไปให้ความเคารพเราจะไปให้ความรักเราจะไปสร้างคุณงามความดีกับพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็ไม่ได้ห้ามอันเนื่องมาจากว่าพวกเขานี่ไม่ได้ขับไล่พวกท่านออกไปจากบ้านเรือนของพวกท่านเขาไม่ได้เข็นฆ่า
เขาไม่ได้ทำร้ายพวกท่านทั้งหลายเราจะไปสร้างความดีไปสร้างความยุติธรรมอะไรต่างๆกับพวกเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติกับพวกเขาแล้วอัลลอฮ์ก็ชะรักและอัลลอฮ์ก็ทรงชอบกับบุคคลที่เป็นธรรมกับคนเหล่านั้นด้วยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งมันทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็คิดอยู่ตลอดนะครับว่าวันเนี้ยนบีเดินทางไปจากมักกะฮ์เดินทางไปถึงมะดีนะห์เนี่ยก็ไปเจอกับบรรดาพวกยะฮูดีหลายกลุ่มคนด้วยกันที่อยู่มหานครมะดีนะห์นบีไปเจอกับใครบ้างเยอะแยะมากมายบานีกุรอยซอบานีกอยนุกอบานินนาดีรพอนบีไปเจอพวกยะฮูดีเหล่านั้นเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่กับคนต่างศาสนาที่คนละศาสนาเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันได้และนบีก็ต้องมีความเข้าใจว่าไปอยู่บ้านเขาจะเอาอย่างเราก็คงไม่ได้ไอ้พวกเราก็จะเอาอย่างเราเวลาไปอยู่บ้านเขาไอ้เขาจะเอาอย่างเขาเราก็คงไปอยู่ไม่ได้นบีก็เลยทำการเขียนสัญญาขึ้นมาซึ่งมันเป็นสัญญาใบอ้าขึ้นมาระหว่างกันและกันว่าเราจะอยู่กันอย่างไรเพื่อใช้ชีวิตรักษาสิทธิ์ระหว่างกันและกันได้บอกกับคนกลุ่มนั้นว่าเราอยู่ในแผ่นดินเดียวกันแม้จะคนละศาสนาเนี่ยหมายถึงว่าแผ่นดินเราอยู่ด้วยกันเอาท่านลองดูวันนี้เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาก็อยู่กับเราเราก็อยู่กับเขาและผลปรากฏว่าไอเราก็จะเปิดหน้าชีตเราเสียงดังไอเขาก็จะเปิดสวดเขาเสียงดังไอเราเวลาเปิดของเราเราบ่นของเขาหนึ่งแต่เวลาเขาเปิดของเขาไอเราก็บ่นเขาแต่เวลาเราจัดงานสุราของเราก็ไปละเมิดเขาอันนี้ผมเข้าใจเลยเพราะว่างานสุราเขียวของผมนี่อยู่ใกล้กับคนต่างศาสนาเวลาเขาฉลองนี่เดี๋ยวเขาจะฉลองกันอีกแล้วใกล้จะปีใหม่เอากันอีกแล้วไอเราก็ต้องทนเหมือนกันต้องทนไปทำเหมือนกันไม่ได้ก็ต้องทนไอเขาก็ต้องทนเราเหมือนกันเฮ้ยสุราเขียวนี่มันแปลอะไรทั้งวันทั้งมันจะสวดธรรมะอะไรกันทั้งวันทั้งคืนแปลหนังสือกันจนไม่ไม่หลุดเลยสายสายขาดแปลกันแล้วถามว่าวันนี้เวลาเราอยู่แปลของเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบฟังไอเราก็อยู่จะไปบอกว่าเราแปลธรรมะจะให้เขาฟังไอเขาก็ไม่ได้อยากฟังแต่เวลาเขาแปลสวดของเขาบ้างธรรมะของเขาบ้างไอเราก็รำคาญตกลงเนี่ยเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจมันต้องอยู่กันได้สิถึงเวลาเขาทำเราทนถึงเวลาเราทำเขาก็ทนนบีก็เลยสอนการใช้ชีวิตอยู่เวลานบีไปอยู่นครมะดีนะห์เลยผลปรากฏว่านบีอยู่อย่างไรครับนบีไปทำสัญญาอยู่ระหว่างกันเลยเรื่องของท่านท่านทำของท่านเรื่องของเราเราก็ทำของเราเพราะเราอยู่แผ่นดินด้วยกันเราต้องอยู่กันได้ถ้าใครมารุกรานเราท่านต้องช่วยใครมารุกรานท่านเราจะช่วยต่างคนต่างก็อยู่ด้วยงบประมาณของใครของมันจะทำศาสนกิจของใครของมันก็ทำไปเราเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแต่ถ้าใครมารุกรานบ้านเราท่านต้องช่วยเพราะถือว่าบ้านท่านด้วยแต่ถ้าใครมารุกรานท่านเราก็จะช่วยท่านเพราะถือว่าเป็นบ้านเราด้วยนบีต้องไปเขียนสัญญาให้เกิดความเข้าใจมันจะอยู่ด้วยกันได้ตรงเนี้ยเวลามาเกิดอยู่ในสังคมมุสลิมเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันไม่ใช่เวลาเราเปิดอาซานไม่ได้เนี่ยเราก็โมโหแต่เวลาเขาบ้างไอเราก็โมโหต่างคนต่างก็เลยไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนี่คือสิทธิการเคารพซึ่งศาสนาอิสลามจะต้องมีความเข้าใจไม่ใช่เอาใจแต่ต้องเข้าใจแม้กระทั่งต่างศาสนิกเราก็ต้องคุยกันอยู่อย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องอย่างเนี้ยไอ้พวกเราก็พอจะเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่แบบพหุวัฒนธรรมศัพท์คำเนี้ยเขาคุยกันเหลือเกินแต่พอเอาเข้าจริงๆเราไม่เข้าใจอยู่ดีฉะนั้นผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าเวลาคุยเรื่องสิทธิของการอยู่รวมกันหรือการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันคุยยากนะครับมันกว้างแต่เอาเรื่องที่มันเกิดกับพวกเราดีกว่าเราจะได้คุยกันแคบลงวันนี้เวลาคุยเรื่องของการอยู่รวมกันเนี่ย
มันคุยได้ทุกเรื่องแหละครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์บัญญัติบอกกับเราว่าชีวิตเราเวลาอยู่รวมกันเนี่ยเราอยู่กับใครบ้าง1ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าเราอยู่กับคนในครอบครัวเราซึ่งมีพ่อมีแม่วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาวะบิดิลกุรบาอันนี้ชัดเจนพ่อแม่ครอบครัวเครือญาตินั่นก็คือคนที่อยู่รวมกับเราเหมือนกันแล้วต่อมาอัลลอฮ์บอกอีกวะลิยะตามาวัลมาซากีนเด็กกำพร้าคนยากคนจนในสังคมนั่นก็คือคนร่วมสังคมกับเราเหมือนกันวัลญาริซิลกุรบาคนที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกับเรานั่นก็คือคนร่วมสังคมกับเราเหมือนกันวัลญาริลจุนุบเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปจากเราที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเรานั่นก็คนร่วมสังคมเดียวกับเราเหมือนกันเยอะนะครับเวลาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีเรื่องที่วันนี้จะจำกัดให้มันแคบลงในการพูดคุยกับเราสักนิดนึงเอาว่าในสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เราสัมผัสได้ทุกวันก็แล้วกันมันจะได้คุยกันแคบลงสักนิดนึงศาสนาอิสลามสอนเราอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยเวลาเราอยู่ร่วมสังคมกับใครเนี่ยชีวิตเราต้องอยู่แบบมีมารยาทนั่นคือสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดคนเป็นมุมินเนี่ยเขาบอกว่าการอมุลมุมินีดีนูฮูไอพวกเราชอบยกกันเรื่องเกินเรื่องของการมีศาสนาเกียรติของคนคนหนึ่งก็รอมุลมุมินีดีนูฮูคนมุมินเนี่ยศักดิ์ศรีเขาเนี่ยเกียรติยศของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนครับเกียรติยศของเขานี่อยู่ที่ศาสนาของเขาคนเราจะดูไร้ค่าไร้เกียรตินี่ดูที่ศาสนาว่าเขาเคร่งหรือไม่เคร่งเท่านั้นเองการเป็นมุมินจะมีเกียรติได้ก็รอมเขาดูที่ศาสนาว่าศาสนาเคร่งหรือไม่เคร่งสองนบีบอกต่อไปอีกว่ามูรูอาตูฮูอักลูฮูคนเราเนี่ยจะน่าเชิดชูจะน่ายกย่องจะมีมูรูอาหรือไม่มีมูรูอาคุณค่าของเขาดูที่ปัญญาถ้าไร้ปัญญาสมองไม่มีคุณค่าก็น้อยหน่อยถ้าปัญญาดีปัญญาเลิศอากอลเยอะสมองเยอะมูรูอาคุณค่าของเขาก็มากและประการต่อมานบียังบอกไปอีกว่าวะฮาซาบูฮูคูลูกูฮูชาติตระกูลของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่นามสกุลแต่นบีให้ดูว่ามารยาทมีหรือไม่มีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อิสลามสอนว่าอยู่รวมกับคนอื่นเนี่ยอยู่ให้มีมารยาทสักนิดหนึ่งอย่าเป็นคนไร้มารยาทเพราะมันจะไร้สกุลรุนชาตินี่คือสิ่งที่ศาสนาอิสลามสอนเขาไม่ได้ดูนะครับว่าใครนามสกุลอะไรใครลูกใครแต่พวกเราชอบดูอย่างนี้แต่เขาจะดูว่าคนน่ะมีสกุลรุ่นชาติเนี่ยเขาดูที่ไหนเขาดูที่คนเรามีจรรยามีมารยาทหรือไม่ถ้ามารยาทดีคนนั้นถือว่ามีสกุลรุ่นชาติที่ดีแต่ถ้าหากว่ามารยาทไม่มีต่อให้นามสกุลดีก็แปลว่าคนไร้อะไรไร้สกุลรุ่นชาติเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ศาสนาอิสลามของเราสอนตลอดระยะเวลามาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้เราอยากจะบอกกับบรรดาพี่น้องมุสลิมว่าพี่น้องมุสลิมที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระวังสิทธิการอยู่ร่วมกันหรือการอยู่รวมกันมากที่สุดก็คือคนที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดวันนี้ท่านลองคิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยใครอยู่ใกล้ชีวิตเรามากที่สุดที่เราจะต้องรักษาสิทธิของเราใครบ้างสิ่งที่เราจะต้องดูอันนี้ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราจะต้องดูออกไปไกลนะครับก็เห็นกันมามากมายเห็นกันมามากมายอย่างตัวผมเองเนี่ยวันนี้เวลาออกสังคมมุสลิมเราวางท่าได้หมดแล้วจะให้ผมแต่งตัวยังไงจะให้แต่งตัวแบบราชาเนี่ยคนข้างนอกเขาก็ว่าราชาจะให้แต่งตัวมีศักดินาอะไรนี่แต่งตัวได้หมดเลยเพราะว่าพวกเราเวลาอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ย
เราจะรักษามารยาททางสังคมไว้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวท่านลองสังเกตดูลองสังเกตดูได้เลยไม่มีใครหรอกครับออกไปนอกสังคมเนี่ยจะแต่งตัวไม่ดีจะพูดจาไม่ดีจะทำตัวไม่ดีไม่มีเลยนั่นเขาเรียกว่าคนรักษามารยาททางสังคมผมบอกเลยว่าพวกเราทั้งหลายนี่เป็นนักธุรกิจเลิศเขาเรียกว่าทำธุรกิจกับสังคมได้ดีเลยทีเดียวเวลาเราไปอยู่ในสังคมใหญ่ๆเนี่ยเราเป็นนักธุรกิจนะเขาเรียกว่าธุรกิจทางสังคมทำไมพูดเพราะจังเวลาไปอยู่ข้างนอกบ้านแต่เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างนี้เลยในบ้านเวลาเราอยู่นอกบ้านเรากินน้อยแต่เวลาเราอยู่ในบ้านเรากินจุเวลาเราอยู่นอกบ้านเราคุยเพราะเดี๋ยวครับเดี๋ยวคาเดี๋ยวขาแต่เวลาเราอยู่ในบ้านคำเหล่านี้เราไม่เคยคุยเวลาเราอยู่นอกบ้านเราเหมือนซีฟัตซอฮาบะเหมือนนบีแต่เวลาเราอยู่ในบ้านเหมือนกับนางมารร้ายเหมือนกับปีศาจจนกระทั่งลูกมันบอกว่ายินเข้ายอหรือเปล่าวะไม่ใช่ยินนี่นิสัยกูจริงๆตอบีอัตกูแหละก็เลยวันเนี้ยเขาเลยบอกว่าคนเราเวลาอยู่ร่วมกับสังคมเนี่ยเราชอบไปรักษาศีลกับคนไกลๆแต่ผลปรากฏว่าไอ้คนใกล้ๆเราไม่เคยรักษาเลยนี่คือประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าท่านกำลังทำธุรกิจอย่างดีกับสังคมเวลาเราคุยเรื่องพวกนี้เราหยิบยกได้หมดแล้วครับว่าอยู่กับใครต้องทำอะไรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านไม่ได้เอาจุดศูนย์กลางชีวิตท่านเนี่ยไปอยู่กับสังคมใหญ่แล้วฉายลงมาที่ครอบครัวแต่นบีเอามารยาทในครอบครัวเนี่ยไปใช้กับสังคมใหญ่เนี่ยก็แปลว่านบีทำอะไรอยู่ในบ้านนบีจะเอาเรื่องในบ้านเนี่ยไปทำกับคนข้างนอกด้วยแต่พวกเราเนี่ยเวลาอยู่ข้างนอกอย่างนึงท่านลองสังเกตดูดีครับว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกนี่เราปฏิบัติตัวกับคนยังไงบางทีก็ขำดีเหมือนกันแต่เวลาเรากลับไปอยู่กับคนในบ้านนี่คนในบ้านตกใจเมียนี่บางทีมองตาขวางเลยนะนั่งกินข้าวในงานอย่างเงี้ยเอ้ยไอ้บางเรานี่เวลามันอยู่ในบ้านไม่เคยคุยแบบนี้เลยนะกับลูกกับเมียแต่เวลาอยู่นอกบ้านเนี่ยครับอ๋อได้เลยครับครับครับอยู่เงี้ยแต่เวลาอยู่ในบ้านน่ากลัวเนี่ยพูดจาอะไรก็เลอะเทอะพูดจาอะไรก็หยาบคายแสดงว่าเขาเป็นนักธุรกิจสังคมได้ดีเลยทีเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะดูคนเลิศคนที่รักษาสิทธิเนี่ยดูคนที่อยู่ในบ้านแล้วเขาทำดีกับคนในบ้านคนนั้นเลิศเวลาออกไปอยู่นอกบ้านเลือกคนที่ทำดีกับคนในบ้านก่อนค่อยรู้กุมค่อยรู้กุมลีอาลีฮีวะอานาค่อยรู้กุมลีอาลีนี่คือสิ่งที่นบีบอกกับเราเราอยากจะเห็นคนที่เลิศที่สุดเราไปดูคนที่เลิศที่สุดกับคนในครอบครัวถ้าเขาดีกับลูกกับเมียแล้วก็อินชาอัลลอฮ์แหละคนนี้ไม่เป็นอันตรายกับคนแต่ถ้าชีวิตเขาไปดีกับคนข้างนอกแต่พอกลับมาบ้านแล้วก็ไม่เห็นหน้าลูกไม่เห็นหน้าเมียมันเหมือนยินเข้ามันเหมือนผีเข้ามันไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้นี้นี่แสดงว่าคนทำธุรกิจสังคมกับคนได้ดีมากเลยเพราะเวลาอยู่นอกบ้านนี่เราทำดีไว้เลิศเลยแต่เวลาเรากลับมาอยู่ในบ้านนี่ทะเลาะกับคนหมดเลยท่านรู้ป่าวว่าโต๊ะครูเก่าๆเมื่อก่อนเนี่ยเขาออกบรรยายกันตามเวทีสมัยนั้นผมอายุ18เนี่ยผมนั่งอยู่ที่มหาลัยอัซฮัรกรุงไคโรเทปคาสเซ็ตซีดีสมัยครูเต้บุญรอดอย่างเงี้ยอาจารย์ยะยาลาตีฟีแปรเขาไม่ได้มีเรื่องอะไรพระหูวัฒนธรรมรู้ป่าวเขาบรรยายเรื่องอะไรเรื่องซอบัตเรื่องซอดักกอเรื่องทำดีกับผู้คนหัวข้อนี้เองนะปัจจุบันนี่เวลาหัวข้อให้มานี่งงแต่เวลาฟังนะถ้าน้ำท่วมปี54ไม่มีนะผมบอกได้เลย7กระสอบนะที่เก็บกลับมาจากไคโรเทปคาสเซ็ตนั่งฟังนี่ชอบฟังอะไรเวลาเขาคุยเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเวลาจะเลือกโต๊ะอิหม่ามเวลาจะเลือกคนมาดูแลสังคมเนี่ยเลือกเอาคนที่เขาสำเร็จในครอบครัวที่ครอบครัวเขายอมรับคนไม่มีปัญหากับคนในบ้าน
คนอย่างเงี้ยไปอยู่ไหนกับคนรักแต่ถ้ามันทะเลาะกับเมียจะฟาซักอยู่พรุ่งนี้นะคนอย่างเงี้ยถ้ามันไปอยู่กับสังคมระวังให้ดีไม่เกิน3วันเดี๋ยวพวกท่านก็แช่งชักหักกระดูกเอาไม่เชื่อลองว่านี่มันเป็นเรื่องสัจธรรมมันเป็นเรื่องจริงๆลองดูได้เลยคนเราทุกวันนี้เนี่ยที่มีศัตรูเยอะๆเนี่ยลองไปดูดิมันอยู่ในบ้านเนี่ยไม่มีเมียนะเลิกไปแล้วสามีก็ไม่มีลูกก็ไม่รักคนมีปมด้อยในครอบครัวทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาคุยเรื่องของการรักษาศีลท่านจะไปคุยไกลไม่ได้เราลองดูว่าถ้าสำเร็จในบ้านอินชาอัลลอฮ์คอยออกนอกบ้านแต่ถ้าจะไปทำนอกบ้านดีกว่าในบ้านนั่นเขาเรียกว่ารูปแบบแห่งเงาไม่ใช่ความจริงมันคือธุรกิจทางสังคมเพราะเราต้องการการยอมรับจากสังคมเท่านั้นเองพูดเพราะกับคนข้างนอกแต่ไม่เคยพูดเพราะกับคนในบ้านยอมเสียเงินกับคนนอกบ้านไม่เสียให้กับคนในบ้านทั้งที่ว่าในบ้านมันเป็นเรื่องนาฟากะมันเป็นเรื่องวาญิบมันเป็นเรื่องจำเป็นแต่ทำไมเวลาไปจ่ายนอกบ้านเราจ่ายได้แสดงว่ามันมีประโยชน์อะไรบางอย่างในเชิงธุรกิจสังคมผมขอใช้คำนี้เลยเพราะทุกวันนี้เราบริหารธุรกิจได้อย่างดีบางทำอาชีพอะไรบอกกับเขาไปเลยว่าผมทำธุรกิจอะไรค้าเพชรค้าพลอยค้าวัวเปล่าธุรกิจสังคมก็ดูดิเวลาผมออกนอกบ้านไปนี่ตัวหอมตลอดพออยู่ในบ้านแล้วเหม็นเปรี้ยวยังกับเยี่ยวมดแดงอันนี้บอกตรงๆทำไมไม่หอมเหมือนเก่าทั้งที่มันน่าจะเป็นอุปนิสัยเรามันก็ไม่ใช่แสดงว่ามันต้องมีอะไรกับสังคมข้างนอกแน่นี่คือเรื่องจริงที่เราประสบพบเจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านจะเลือกใครไปบริหารนะครับอันนี้ท่านไปอิงประวัติศาสตร์ได้เลยไปดูประวัติศาสตร์ได้เลยว่าคนเราเนี่ยเวลาจะอยู่รวมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นไม่มีพิษไม่มีภัยเนี่ยนบีจะไปดูคนที่อยู่กับครอบครัวแล้วเขาอยู่กันมีความสุขรักใคร่กันดีไปถามภรรยาว่าสามีเธอเป็นยังไงเขาตอบอะไรรู้ไหมสามีฉันคือราชาผู้ปกครองแผ่นดินในบ้านของฉันเลยนบีจะแต่งตั้งเป็นแม่ทัพออกรบเลยนบีไม่ได้ไปดูนะว่าลูกเจ้าหลานเธอพ่อมันเป็นกษัตริย์หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานทางสังคมเป็นอะไรพ่อถึงได้บอกกับท่านทั้งหลายว่าคนที่จะสำเร็จในการอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นเนี่ยคือคนที่สำเร็จเกิดมาจากสถาบันครอบครัวทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่จุดเล็กนะมันเป็นจุดทดสอบวัดเลยว่าเราสำเร็จจะออกจากบ้านได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ตรงอื่นก็อยู่ไม่ได้วันนี้ผมบอกกับท่านทั้งหลายเลยว่าถ้าคนในบ้านไม่รักเป็นลูกที่เขาไม่รักเป็นโต๊ะอิหม่ามที่เขาไม่รักเป็นอาจารย์ครูที่ลูกศิษย์ไม่รักหรือเป็นคนที่คนในบ้านไม่รักอย่าหวังไปได้รับความรักจากคนข้างนอกเลยอยู่ข้างในนี่แหละอยู่แบบหดหู่ไปเลยอย่าออกไปข้างนอกเพราะถ้าออกไปข้างนอกเราก็เอานิสัยไม่ดีไปปฏิบัติกับเขาเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ไล่เราเขาก็เกลียดเราเพราะเราไม่ได้สำเร็จกับคนข้างในแต่เวลาเราอยู่กับคนข้างในดิเวลาเอ่ยชื่อโต๊ะอิหม่ามนี่เอ่ยชื่อโต๊ะครูนี่คนรักทั้งกำปงคนอย่างเงี้ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้ใครเขาก็รักเพราะมันเกิดมาจากความบริสุทธิ์ในการใช้สิทธิ์ร่วมกันกับคนที่จำเป็นจะต้องใจอันนี้เลยบอกกับท่านทั้งหลายไว้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายลองคิดดูเอาละท่านลองไปดูนะครับว่านิสัยของบรรดาซอฮาบะห์นี่เขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันยังไงมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเป็นคนชราสามีนี่อายุมากแล้วภรรยาก็อายุมากแล้วเขาเรียกกันว่าใช่คนกับอายุยนก็คือแชร์กับโต๊ะนั่นแหละคู่นี้และผลปรากฏว่าคนในมหานครมะดีนะห์นี่รักเขาหมดเลยแล้วทำไมล่ะรักเขาหมดเลยจะไม่รักเขาได้ยังไงล่ะขนาดเพื่อนบ้านมาซอเลมกดขี่เขาเนี่ยเขายังไม่ว่าอะไรเลยแล้วคนอย่างนี้ล่ะครับกว่าจะไปโกงคนท่านลองคิดดูนะคนเราเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์เวลาอยู่รวมกับคนเนี่ยเขายังยอมแล้วท่านจะคิดดูว่าคนถูกละเมิดสิทธิ์ถูกโกงแล้วยอมเขาเนี่ยคนอย่างนี้ล่ะจะไปโกงคน
ไม่มีทางทำไมอ่ะพอเขาปลูกบ้านนี่คนอื่นไปปลูกบ้านแปะกำแพงเขาแล้วผลปรากฏว่าแชร์กับโต๊ะนั่งมองหน้ากันด้วยความเกรงใจเพื่อนบ้านไอ้คนผู้หญิงเนี่ยมันก็จะจุกจิกนิดนึงไอ้คนผู้ชายก็ต้องหนักแน่นหน่อยเวลาโต๊ะบอกกระแชบอกว่าดูสิเขาเอาเปรียบเราเนี่ยมาปลูกบ้านเนี่ยมาแปะกำแพงบ้านเราทำไมล่ะเขาไม่ปลูกของเขามาแปะกำแพงต่อจากกำแพงบ้านเราโต๊ะว่ากระแชก็บอกว่าปล่อยเขาไปเถอะถ้าเกิดว่าเขามีตังค์น่ะเขาเป็นคนรวยน่ะกำแพงเก่าๆโสโครกอย่างเราเนี่ยเขาคงไม่พึ่งพาอาศัยหรอกแสดงว่าที่เขามาโกงเราอ่ะเขาไม่มีก็ปล่อยเขาไปเถอะแชร์สอนโต๊ะได้ดีเลยทีเดียวเนี่ยคนชรานะครับที่เขาใช้ชีวิตอยู่บ้านปลายชีวิตเขาสอนกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขามีตังค์นะกำแพงเก่าๆอย่างเราเขาไม่เอาทำกำแพงบ้านก็หรอกอ่ะโต๊ะก็ฟังแชร์ก็สอนกันอยู่อย่างงี้ที่มาก่อนมาเรียนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะไอ้ตะวะที่ไปซอลิมเขาเนี่ยไม่พอนะผลปรากฏว่าของเขาน่ะห้องนอนไอ้นี่ไปสร้างห้องส้วมห้องน้ำแล้วผลปรากฏว่าเวลาทำห้องน้ำเนี่ยเวลาจะขับถ่ายกำแพงเก่าๆซึ่งมันซึมน้ำอยู่แล้วเนี่ยน้ำมันก็ไหลเข้าไปในฝากที่เป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านคิดดูไปโกงซอลิมเขาไม่พอไปละเมิดเขาวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าและไอ้โต๊ะก็บอกดูดิมาโกงอยู่ข้างบ้านเรายังไม่พอมีน้ำซ้ำเนี่ยยังมาทำห้องน้ำแล้วน้ำก็ซึมรั่วมาถึงห้องนอนของเราทำไมแชร์ไม่ไปบอกเขาฝากนู้นแล้วว่าให้เขาเนี่ยไปซ่อมแซมแชร์บอกไม่ได้หรอกคนเราเนี่ยจำไว้ที่มันชอบโกงคนเนี่ยลองคิดดูคนเราที่มันชอบโกงคนเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีที่มันโกงอ่ะเล็กๆน้อยๆมันก็เอาถ้าเขามีนะเขาไม่อยู่อย่างนี้หรอกแชร์ก็ปอบโต๊ะจังเลยไอ้โต๊ะก็สงบปากสงบคำแล้วผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับน้ำซึมไหลเข้ามาห้องนอนแชร์ก็เลยไปตลาดไปซื้อกระป๋องมากับโต๊ะคนละใบสีแดงใบหนึ่งสีเขียวใบหนึ่งอ้าวสับเวรกันของโต๊ะสีแดงของแชร์สีเขียวเราจะเอากระป๋องรองน้ำที่เขาเข้าห้องน้ำมารองและผลปรากฏว่าเมื่อรองไปรองมาของใครเต็มก่อนคนนั้นจะต้องลุกจากที่นอนตื่นนอนกลางดึกเอาไปเททิ้งน้ำอุจจาระน้ำปัสสาวะนะครับไม่ใช่น้ำหอมแน่แล้วเขาก็ทำอยู่อย่างเนี้ยโต๊ะก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะแก่แล้วแต่แชร์ก็บอกว่าไม่ได้เพราะสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องจำแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสอนเราได้อย่างดีเยี่ยมคนเรานี่ถ้าตายวิญญาณออกจากร่างในสภาพที่ถูกโกงอย่างไรเสียก็ไม่เสี่ยงนรกแต่ถ้าใครตายในสภาพที่ชอบเอาเปรียบคนอย่าหวังจะได้เข้าสวรรค์มันก็คิดกันง่ายๆแค่นี้คนเราไม่ได้ดูกันที่ละหมาดหรอกครับไม่ได้ดูกันที่สารบัญกี่หางหรือจะโพกกันกี่รอบดูกันไม่ได้เลยแต่ถ้าคิดว่าอยู่ไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยไปละเมิดสิทธิ์คนตายในสภาพที่โกงเขาเนี่ยหรือได้เปรียบเขาเนี่ยขึ้นสวรรค์ยากหน่อยแต่ถ้าตายไปในสภาพที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไรเสียก็ขึ้นสวรรค์ง่ายแม่แชร์แปลให้โต๊ะสบายใจเลยเพราะเราจะตายอยู่แล้วทนอีกเฮือกนึงเดี๋ยววิญญาณก็ออกจากร่างก็ยกน้ำไปทิ้งกันทุกวันทุกวันจนกระทั่งมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเรียกคนนี้มาคุยต่อไปนี้พวกท่านทั้งหลายจะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉันจะตายแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นวันสุดท้ายของสุดท้ายของชีวิตท่านแปะกำแพงหน่อยได้ไหมกำแพงนี่มันของฉันพวกท่านเคยโดนไหมล่ะทำโรงรถอย่างเงี้ยอีกฝากหนึ่งมันก็แปะกำแพงเราเลยมันไม่ทำของมันมันต่อจากของเราไปเลยแต่พวกเราก็ไม่ยอมแต่แชร์กับโต๊ะนี่เขายอมเพราะเขาอยากจะเป็นคนสวรรค์เขายอมถูกละเมิดเขาไม่อยากจะละเมิดใครท่านจำไว้เถอะครับว่าคนเราเนี่ยเวลาถูกซอลิมตายไปในวันกิยามะห์นี่มีแต่ได้ก็ได้ทั้งนั้นแหละเวลาอยู่ร่วมสังคมกับคนได้ยังไงได้ที่หนึ่งคนเราเวลาถูกซอลิมแล้วเราไม่เอาเรื่องนะ
อัลลอฮ์จะสอบแล้ววันนี้มันเป็นวันที่พิพากษาแล้วเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าใครโกงเราบ้างเรานับลิสต์รายชื่อมาหมดเลยนะแล้วผลปรากฏว่าเราไม่เอาเรื่องมันมีสวรรค์อยู่ประเภทหนึ่งหมู่กัลลาละมันถูกประดับด้วยอัญญมณีทุกประเภทที่โลกดุนยามีอยู่เลยจนกระทั่งทำให้บรรดาผู้คนที่เห็นเขาบอกว่ายาอัลลอฮ์สวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้นบีใดเตรียมให้อัมบียะคนใดเตรียมให้ชูฮาดะคนตายชะฮีดแบบไหนเตรียมให้อุลามะคนใดเตรียมให้บรรดาคนซอลิฮีนคนดีคนไหนเตรียมให้ใครอัลเลาะห์บอกฉันไม่ได้เตรียมให้คนเหล่านี้เลยฉันเตรียมไว้ให้กับคนประเภทนึงคนที่เวลาเขาถูกโกงในโลกดุนยาเนี่ยเขาถูกเอารัดเอาเปรียบเขาถูกละเมิดสิทธิแต่เขาก็ยอมมาโดยตลอดแล้ววันนี้เขาก็ไม่ล้างแค้นเอาคืนแปลว่าเขาไม่ล้างแค้นเอาคืนเขายอมให้เขาถูกโกงในวันนั้นแล้ววันนี้เขาก็ไม่ยอมที่จะไปล้างแค้นเอาคืนเขาให้อภัยคนที่โกงเขาฉันจะให้เขาเนี่ยเข้าสวรรค์แบบนี้นี่คือเรื่องของมันมันทำให้คนแก่ๆสองคนเนี่ยพยายามเอาน้ำที่ออกจากห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยไปเททิ้งได้ทุกวี่ทุกวันทีนี้พวกเราก็เลยย้อนกลับมาดูในสังคมมุสลิมเราทุกวันนี้เราลองไปดูเถอะครับว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันนี่คนที่สร้างเราเจ็บมากที่สุดใกล้คนใกล้ๆกันทั้งนั้นแหละในอัลกุรอานอัลลอฮ์เลยใช้คำว่าอัลจารีซิลกุรบาคนที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงและมีหนำซ้ำบางคนยังเป็นญาติพี่น้องด้วยหรือบางคนอัลจาริลยูนุสเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่ญาติใครก็ไม่รู้ว่ามาปลูกบ้านใกล้ๆเราก็ต้องระวังด้วยกันทั้งนั้นในการระวังรักษาสิทธิระหว่างกันและกันเพราะเป็นคนใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดแล้วครับก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเวลาผมได้รับหัวข้อว่าสิทธิในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันทำให้เรานึกคนใกล้ๆตัวมากที่สุดเลยคนไกลๆเราไม่ค่อยนึกเท่าไหร่เอาคนใกล้ๆดีกว่าคนที่วิ่งซอยเดียวกับเราเนี่ยท่านเคยเครียดกับพวกเขาไหมเขาเคยเครียดกับเราไหมสร้างปัญหาระหว่างกันและกันไอ้ถนนศึกเราซ่อมเขาไม่ช่วยซ่อมหรือเขาซ่อมเราก็ไม่ช่วยเขาซ่อมอะไรทำนองเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเวลาอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเนี่ยเคยมีปัญหาอะไรกันไหมไอ้ใบมะม่วงมะระหลังคาอย่างเงี้ยมีไหมไอ้อยู่ใกล้ๆกำแพงกันเนี่ยที่มันมีปัญหาระหว่างกันและกันเนี่ยนั่นคือญาตินั่นคือเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยครับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีสอนเราไว้อย่างไรนบีบอกว่าอัลญารุกับลัดดารีเราเนี่ยเวลาจะปลูกบ้านเนี่ยอย่าไปเลือกทำเลไอ้พวกเราชอบเลือกทำเลตรงนี้เจริญตรงนั้นไม่เจริญท่านอย่าหวังมีความสุขนะเอาสูตรเนี่ยไปใช้นะเพราะนบีสอนมานานแล้วว่ามันอยู่แล้วอึดอัดมันอยู่ยากให้เลือกเพื่อนบ้านก่อนที่จะปลูกบ้านซาบะไปถามนบีว่านบีครับวันเนี้ยผมมีเงินพร้อมจะปลูกบ้านแล้วผมเนี่ยจะหาทำเลในการปลูกบ้านผมจะไปอยู่กับเผ่ากุรอยช์ก็คือเผ่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือจะให้ผมเนี่ยไปปลูกบ้านอยู่กับเผ่าจูไฮนะหรือเผ่าซากีฟจะไปอยู่กับพวกไหนดีหรือจะไปอยู่กับเผ่ามูรอยนะเอาอันไหนดีนบีบอกว่าไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนนะอัลจีวารกอบลัดดารไปหาเพื่อนบ้านที่ตรงสเปคแกก่อนแล้วแกก็ลงปักเข็มตรงนั้นเลยทำไมอ่ะเพราะเพื่อนบ้านถ้าไม่สเปคเดียวกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันคนละนิสัยคนบางคนนิสัยรับมือกันได้เขาเคลี้ยงมาเราคว้างไปอย่างนี้สู้กันได้เอาบอกได้เลยว่าอย่างนี้สู้กันได้พอวัดพอฟัดพอเหวี่ยงมันเหวี่ยงมาเราเคลี้ยงไปเอออย่างนี้พอกันเว้ยมันใส่ถังขยะเราก็แอบตีสองไปใส่ถังขยะมันพออย่างนี้กินกันยากเขาเรียกกินกันยากสูสีถ้าคิดว่าสูสีอยู่ด้วยกันได้
นี่อะไรเราเป็นคนนิสัยยอมคนเราไม่กล้าและเขากล้ากับเรามันเลยอยู่ไม่ได้เพราะไอ้นี่มันชอบละเมิดศีลเขาก็เลยสอนอยู่อย่างนี้ในยุคซอลัฟซอแลนี่ผมจะเล่าเรื่องให้ท่านทั้งหลายฟังนิดนึงนะครับณเวลายังพอมีในยุคซาลับซอเลียเนี่ยมันมีถึงยุคนึงที่คนระแวกนั้นในบ้านของเขาหนูเยอะหนูเต็มไปหมดเลยในบ้านวิ่งกันให้จ้าละวันเลยไอ้หนูนี่ฆ่าได้นะที่มันอยู่ในบ้านนี่นบีบอกว่าฆ่าได้ทำไมล่ะเพราะวันนึงไอ้หนูบ้านน่ะหนูในบ้านนะครับน่ะไม่ใช่พวกหนูหนูน้องน้องหนูหนูนะหมายถึงหนูในบ้านเนี่ยวันหนึ่งมันเคยไปคาบตะเกียงบ้านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้หกล้มแล้วน้ำมันมันก็ออกมาจากไส้ตะเกียงพยายามจะเผาบ้านเลยหนูอ่ะด้วยความซนของมันมันเลยเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้ฆ่าได้ที่มันทำร้ายอยู่ในบ้านกัดตู้กัดเสื้อผ้าผลปรากฏว่าหนูเนี่ยเราเจอกันมาเยอะแล้วท่านลองไปอยู่ที่ปากใต้ใครไปเรียนปะเนาะปากใต้นี่รู้เลยมันเดินมาที่เสาไฟเนี่ยเขาเรียกว่าติกู้บาบีคนยาวีมลายูเขาบอกติกู้บาบีหนูหน้าหมูลูกชายเนี่ยไปเรียนอยู่ที่ปากใต้สองสามคนเนี่ยผลปรากฏว่ามันบอกว่ายอดหนูนี่ตัวเท่าแมวบ้านเราเนี่ยมันกัดแม้กระทั่งตู้พลาสติกอย่าว่าแต่กัดเสื้อนะกัดแม้กระทั่งตู้พลาสติกเอาละเอียดแล้วมันกัดกินเนี่ยกับขนมเลยมันกัดกินเนี่ยกับขนมเลยอ้าวเชื่อแล้วว่าหนูประเภทนี้กัดตู้ผลปรากฏว่าไปดูที่สายไฟมันเดินมาทีกับเจ้าพ่อมาเฟียเลยหน้ามันจมูกมันแง่นๆขึ้นเหมือนหมูคนที่นั่นเขาก็เลยเรียกติกูสบาบีก็คือติกูบาบีสำเนียงเขาก็คือหนูหน้าหมูลูกตามมาอีก15ตัวตามหลังมาอย่างกับเจ้าพ่อมาเฟียเลยแล้วผลปรากฏว่าเวลามันเดินมามันก็วิ่งตามสายไฟเข้าไปในห้องกัดทุกอย่างหนูมันก็เคยทำร้ายทำบ้านนบีกัดบ้านนบีสมัยยุคซาลับซอแลเนี่ยผลปรากฏว่าหนูเต็มบ้านไปหมดเลยก็เลยมีคนแนะนำในยุคนั้นนะครับแบบวิถีชาวบ้านซึ่งวันนี้เราก็รู้ดีบ้านไหนมีแมวเนี่ยบ้านนั้นหนูกับงูไม่อยู่หรอกแมวกลัวมากหนูกับงูนี่กลัวแมวมากเพราะถ้าแมวอยู่งูไม่กล้าโผล่หัวออกมาเลยนะยังไงก็ตายเปล่าอ่ะตายฟรีและผลปรากฏว่าก็เลยแนะนำให้ทุกบ้านเนี่ยเอาแมวเข้ามาเลี้ยงกันแปลว่าเลี้ยงแมวการเลี้ยงแมวเลยเป็นที่นิยมในยุคนั้นผลปรากฏว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งหนูเยอะมากแต่เขาก็ยอมเสื้อผ้านี่ขนออกมาจนกระทั่งว่ามาห้อยที่บันไดเข้าบ้านอันนี้มีรายงานนะครับเรื่องเล่าในซาลัฟซอเลียไม่เอาไปใส่บนบ้านพอฝนตกเสื้อผ้าเปียกหมดเลยเขาก็บอกเปียกไปยังใส่ได้ดีกว่ามันขาดเป็นครึ่งๆแล้วอยู่ในตู้แล้วใส่ไม่ได้ให้ฝนโดนเสื้อผ้าให้เปียกเพราะหนูไม่มาแทะไม่มากัดเขาก็เลยแนะนำว่าทำไมบ้านนี้ไม่ยอมเอาแมวไปใส่เขาก็บอกว่าฉันเอาไปใส่ได้ยังไงบ้านฉันเนี่ยเป็นบ้านที่เขายอดฮิตเรื่องลือกันว่าหนูเยอะบ้านนู้นมีไม่กี่ตัวถ้าฉันเอาแมวมาใส่บ้านฉันเนี่ยรู้ป่ะหนูมันจะวิ่งไปไหนมันก็คงไม่ไปไหนหรอกมันก็วิ่งไปบ้านนู้นนั่นแหละและไอเราเนี่ยจะไล่หนูเนี่ยออกจากบ้านเรามันก็ไม่ไปไหนมันก็ไปบ้านคนข้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่เลือกที่จะปฏิบัติอย่างนี้เพราะเกรงใจเจ้าของบ้านที่เขาจะต้องได้รับในสิ่งที่เราไม่อยากจะได้รับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยสอนสิทธิการอยู่ร่วมกันอยู่อย่างนี้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยเราไม่ชอบอะไรก็อย่าให้เขาเนี่ยได้รับส่วนที่เราไม่ชอบเราไม่อยากเกิดอะไรก็ไม่อยากให้เขาเกิดในสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งบ้านของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านลองคิดดูนะครับบางทีอ่านเรื่องมันก็ขำถึงพวกเราเหมือนกันวันหนึ่งนี่พนางไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยทำขนมประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ากุรุซุนปัจจุบันนี่พวกท่านเรียกว่าแพนเค้กผมว่าใช่เป็นขนมแผ่นกลมๆเล็กๆ
เด็กๆชอบกินน่ะฟังดูอีนเนี่ยมีขายบางทีเป็นรูปตัวการ์ตูนอะไรบ้างเขามาขายกันแทนกิ๊กเป็นแผ่นแป้งกลมๆวันนี้พระนางอาอิชานี่โชว์สุดฝีมือทำเรื่องนี้เพื่อเอาไว้ให้เราสุลลอรับประทานผลปรากฏว่าทำเสร็จแล้วเอาฝาชีครอบไว้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่กลับบ้านในวันนี้ก็นั่งรอพอนั่งรอผลปรากฏว่านบีกลับมาบ้านแล้วเห็นนบีก็รีบเร่งออกไปเลยอาอิชะห์ก็เริ่มงอนแล้วทำของไว้เซอร์ไพรส์แต่นบีออกไปโดยที่ไม่ได้เปิดฝาชีดูว่ามันคืออะไรเพราะโดยนิสัยนบีเข้ามาเจออินทผาลัมกับน้ำอินทผาลัมกับน้ำอินทผาลัมกับน้ำคงเดาไม่ยากหรอกว่าเปิดฝาชีก็น่าจะเจออินทผาลัมกับน้ำแต่วันนี้ไม่ใช่มันคืออาหารแพนเค้กกุรซุนข้าวสาลีบดกับเนยและใส่นมและทำเป็นแผ่นอาอิชะห์ทำเยอะมากเอาไว้ให้นบีรับประทานเมื่อนบีออกไปอาอิชะห์นอนงอนเลยจนกระทั่งเธอหลับไปพอนบีกลับมานบีรู้เลยนี่แหละครับพระเอกตัวจริงถ้าพวกเรางอนอย่างเงี้ยนะบอกได้เลยงอนไปเถอะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าไปนอนสุราก็ได้นบีรู้ว่าไอ้ชาติต้องงอนอะไรแน่เลยผลปรากฏว่านบีไปนอนบนตักไปนอนบนตักนะเอาหัวนอนบนตักพระนางไอ้ชาติรอดิยัลลอฮุอันฮาถ้าจะแปลงง่ายๆยอมแล้วยอมเพราะว่าคนเรานี่ภรรยาอุตส่าห์ทำกับข้าวเต็มสำรับเนี่ยดันมาบอกว่าอิ่มไอ้พวกเรากินให้สำรอกนะยังได้บุญกว่าอีกกินให้สำรอกเลยกินแล้วเนี่ยไปกินข้าวแพะกับเพื่อนมาใครจะมากล้าบอกมาเรอเปรี้ยวๆใส่เมียแล้วก็มาบอกว่าบังไม่กินแล้วมันก็น่าโมโหอยู่กินให้สำรอกไปเลยเพื่อเอาบุญภรรยาจะได้ไม่เสียใจและผลปรากฏว่าเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนอยู่สักพักนึงนอนอยู่สักพักนึงพระนางอาอิชะห์ไม่กล้าขยับตัวเลยเกรงนบีจะตื่นทีนี้ไม่ขยับไม่ได้ประตูที่นบีเข้ามาบ้านเนี่ยมันติดกับมัสยิดผลปรากฏว่าไม่ได้ล็อกประตูมีแพะเลี้ยงอ่ะเหมือนพวกเราชอบเลี้ยงแพะเชื่องๆแพะบอแพะไอ้นี่แพะของใครก็ไม่รู้มันก็เดินเข้ามาในบ้านพระนางอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วเมื่อเข้าไปในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แพะความเชื่องของมันนะมันเข้าใจหากินด้วยนะท่านลองไปดูเถอะสัตว์คนข้างบ้านกับต้นไม้วิเศษที่เราปลูกเนี่ยมันคู่กันเสมอพอเราปลูกปั๊บไก่ใครก็ไม่รู้มาคุยพอเราทํานาปั๊บข้าวสวยวัวใครก็ไม่รู้มาลุยไม่รั่วของใครเหมือนของเราและผลปรากฏว่าเมื่อแพะมันเข้ามาในบ้านของท่านนบีแล้วเมื่อมันเข้ามาปั๊บเนี่ยมันไม่ธรรมดานะมันไปเปิดฝาชีแล้วมันก็เอาแพนเค้กเนี่ยขนมเนี่ยเอาไปกินแล้วมันก็เอาไปหมดเลยนะมันคาบไปหมดเลยพระนางอาอิชะห์อยู่ไม่ได้แล้วคราวนี้ก็เลยยกศีรษะรอซูลุลลอฮ์ขึ้นวิ่งเลยกวดแพะเพราะมันเป็นอาหารจานพิเศษที่รอนบีมาตลอดวันตลอดคืนเพื่อให้นบีได้กินแล้ววัตถุดิบมันก็หมดไปแล้วแล้วท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นนบีบอกกับพระนางอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถ้าลองฟังนะครับมันเป็นเรื่องน่ารักมันเป็นเรื่องน่าคิดนบีบอกอาอิชะห์เธอเลยกวดไปเอาแพนเค้กในปากของแพะน่ะเท่าที่เธอทันเท่าที่เธอหยิบมันทันถ้าลองคิดดูนะวัวเนี่ยถ้ามันกินอะไรของกินเราไปหรือแพะมันกินอะไรเราไปท่านคิดว่าท่านจะกินลงอ่ะน้ำลายมันน่ะแต่อาอิชะห์ไปดึงแพนเค้กออกจากปากแพะนบีบอกเอาเท่าที่ทันแล้วเธอเอามาใส่ถาดเดี๋ยวฉันจะกินต่อแต่เธออย่าได้ทำร้ายแพะของเขานะเพราะแพะตัวนี้เป็นแพะของเพื่อนบ้านเพราะเกรงว่าถ้าเธอไปทำร้ายแพะเขาอาจสะจุกอ่ะคนที่เสียใจคือเพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงแพะเพราะเขาไม่รู้ว่านิสัยแพะเขาซนถึงขนาดนี้เพราะเขาไม่ใช่แพะเขาแค่คนเลี้ยงแพะอย่าไปทำให้เจ้าของแพะเสียใจด้วยกับพฤติกรรมของแพะเขาขอโทษนะถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเราลองคิดมาถึงพวกเราบ้างผมว่าได้กินข้าวหมกแพะเอาจริงๆมาเข้าบ้านถึงขนาดเนี่ยผมว่าเราได้กินข้าวแพะ
ถ้าเป็นวัวก็เผลอๆโดนตัดหางคนโบราณนี่เขาเล่าให้ฟังเลยนะคนอยู่คลองๆนี่ผมว่ารู้วัวไปลุยข้าวเขานี่กลับมาหางกูดกลับไปเลยและไอ้ต้มซุปหม้อใหญ่ที่ซุปหางวัวแหละใช่แหละไอ้วัวตัวนั้นแหละไปลุยข้าวเขามาไอ้เราก็เลยมีกับข้าวในสำรับเลยไปตัดหางวัวครับเพราะพวกเราอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้นี่ถึงได้บอกว่าไอ้เรื่องที่เป็นสิทธิในการอยู่รวมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอดทนล้วนศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้สอนเพียงแค่ว่าอยู่รวมกันเนี่ยอย่าไปทำร้ายเขาคนเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยท่านฮะซันบาซอรีแปลข้อความออกมาไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทำร้ายเขาขอให้ท่านก้าวกระโดดเรื่องนี้ไปเลยเกิดมาเป็นมุสลิมคงไม่รังแกใครแต่ว่าท่านจะต้องอดทนการรังแกของคนอื่นเขาด้วยนั่นแหละคือคนมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วในการอยู่รวมกันการที่เราไม่ไปรังแกคนเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวแล้วแหละว่าเราจะไปรังแกใครแต่ท่านจะต้องอดทนการรังแกของคนอื่นที่เขามารังควานแล้วก็มารังแกท่านด้วยนั่นคือสิทธิในการอยู่ร่วมกันและก็การอยู่รวมกันระหว่างกันและกันในสิ่งที่ส่วนหนึ่งที่วันนี้พยายามจะสื่อสารบอกกับท่านทั้งหลายนะครับอันนี้เวลาของผมเนี่ยมีอีก2นาทีก็เลยอยากจะเรียนฝากกับท่านทั้งหลายว่าสิทธิหน้าที่ในการอยู่รวมกันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเป็นสโลแกนสอนเป็นโลโก้ในการดำเนินชีวิตท่านนบีบอกว่าเรานี่อยู่ด้วยกันเนี่ยเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนั่งตรงนั้นเรานั่งตรงนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าเขานั่งแบบไหนอิจฉาเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นบีบอกว่าคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องระวังไปซะทุกเรื่องแหละไอเราก็ต้องระวังเวลามีดีอย่าทำให้ดีเกินหน้าเกินตาไอพวกเรานี่เวลามีดีปั๊บเนี่ยสิทธิ์ของเราอะสิทธิ์ของเราเนี่ยที่เราจะต้องทำได้รับจากเขาทำยังไงอย่าให้เขาอิจฉาเราแต่พวกเราชอบทำใช่ไหมเวลาเราได้รับของอะไรดีๆอิจฉากูละดีอิจฉากูละดีไอพวกเรามันชอบนบีเลยบอกว่าลาตาฮาซาดูผมว่านักเรียนปอนอทุกคนเนี่ยแปลคำนี้ออกวะซัลลิลมูชารอกะห์มูฟาอัลลานี่แปลว่าอย่าไปทำให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดระหว่างสองฝ่ายไม่ว่าเรากับเขาเนี่ยอิจฉาซึ่งกันและกันเราอย่าไปอิจฉาเขาเขาก็อย่าอิจฉาเราและไอเราทำยังไงล่ะไม่ให้เขาอิจฉาเราอะไรที่เป็นเนี่ยมัดของดีๆอย่าโชว์เยอะแล้วผมดูในปัจจุบันนี่ทำไมไม่โชว์กินก็ถ่ายโชว์ให้เขาดูเขาก็อิจฉาสิครับใส่หรูก็โชว์ไปในที่ดีก็โชว์แล้วเขาจะไม่อิจฉาได้อย่างไรผมเชื่อมั่นว่าสังคมในปัจจุบันที่มันวิปริตอย่างเนี้ยพอไปดูเรื่องของคนอื่นเขาเยอะแล้วเราจำไว้นะครับว่าภาพที่เราดูนี่ของปลอมทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงหรอกคนที่ชอบโชว์ความสุขท่านจำไว้เลยนะคนอย่างนี้ไม่ค่อยมีความสุขหรอกคนอย่างนี้ไม่ค่อยมีความสุขคนที่ชอบขาดความสุขจะชอบโชว์ความสุขให้คนอื่นเขาดูนานๆทีจะมีความสุขกับเขาทีนึงไม่ใช่คนมีสุขแต่คนมีสุขเขาจะชินกับความสุขของเขาเขาไม่ให้เขาเห็นความสุขศาสนาอิสลามเราเลยสอนสองด้านไม่ใช่เราจะต้องไปอิจฉาเขาแต่เราต้องดูตัวเราว่าไอเราไม่อยากให้เขาอิจฉาเราเนี่ยเราอย่าไปทำเหตุให้เขาอิจฉาเรากันแล้วกันไอนี่เราซื้อรถคันใหม่ยังไม่ทันซื้อแค่จองก็โชว์ก็บอกให้เขาเห็นแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงไม่อิจฉาเราวาลาตาดาบารูไอเรานี่อย่าหันหลังให้เขาแล้วเราก็อย่าเป็นเหตุทำให้เขาเนี่ยเกลียดเราไอ้พวกเรานี่คอยอยู่พูดฝ่ายเดียวว่าเขาเนี่ยหันหลังให้เราเกลียดเราไม่ชอบเราเราไปทำอะไรกับเขาทำไมจะง้อเขาสักนิดนึงไม่ได้เลยหรือในเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ยุคซะลัฟซอเลห์เขาสอนกันมาว่าทำยังไงอ่ะรู้แล้วแหละว่าเขาหันหลังให้เราเนี่ยเขาทะเลาะกับเราแล้วเราทำยังไงอ่ะไม่ให้เขาทะเลาะกับเราทำอะไรบ้างที่จะไม่ให้เขาทะเลาะกับเราวาลาตาบากอดูคนอยู่รวมกันเนี่ยอย่าทำเรื่องให้โกรธกันและกันเรารู้แล้วแหละว่าทำอย่างนี้เขาโมโหแน่
ทำอะไรไม่ได้บ้างจะไม่ให้เขาโมโหเราถ้าเขาโมโหง้อเขาได้ไหมนั่นคือสิทธิที่เขาจะได้รับจากเราท่านอย่าไปคิดนะครับว่าท่านถูกเขาผิดเราก็จะอยู่อย่างถูกเขาก็ต้องอยู่อย่างผิดถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นมุสลิมอ่ะวาญิบท่านต้องไปง้อถ้าเขาโกรธแล้วถามว่าเขาโกรธเราผิดไหมเราไม่ผิดแต่ถ้าเขาโกรธเราต้องไปง้อนั่นคือหน้าที่เฮ้ยง้อยังไงบ้างวะให้เขาหายโกรธเราไอ้พวกเรานี่ชอบเวลาเขายิ่งโมโหปั๊บแบ่งฝั่งเลยคราวนี้อ้าวอันนู้นฝากศัตรูอันนี้ฝากเรานั่นนะไม่ใช่มุสลิมมีพวกมาเฟียอยู่แบบมาเฟียนี่อิสลามไม่ให้อยู่ยังไงขึ้นสวรรค์ยากนะเพราะอย่างไรเสียวันพิพากษามันมีถ้าอัลลอฮ์ถามเรามาแล้วว่าเขาโกรธเราทำไมเราถึงไม่ไปง้อเขาจะได้โกรธเราจะว่ายังไงอ้าวเราก็ว่าไม่ได้วาลาตานาจาชูนบีสอนเราว่าอะไรอย่าขายของกดราคาโดยใช้วิธีเพิ่มราคาหรือมีหน้ามาไอเราเห็นเขาจะซื้อทำท่าจะซื้อเพิ่มอีกหน่อยทำท่าจะซื้อเพิ่มอีกหน่อยหรือบางทีเพิ่มราคาออกไปเพื่อลดหลอกของเนี่ยโดยปกติขาย500เห็นเขาสนใจจะซื้อแล้วบอก800แล้วก็ขายในราคา500ลดให้นี้300อย่าบอกใครนะแม่คำพูดอย่างเงี้ยโดนมาเยอะแล้ว500อย่าบอกใครนะผมขาย800ให้500อย่าบอกใครนะแต่ราคาเดิมนะ500อยู่แล้วแหละก็แปลว่าไม่ได้การต่อเลยการต่อรองราคาเลยไม่เกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าตามหลักฟิกกอเนี่ยใบอุ่นนะเจชี่การขายของเพื่อกดราคาโกงราคาไปก่อนแล้วก็ลดราคาลงมาก็แปลว่าได้ราคาเดิมแต่ถ้าบอกว่าเท่าไหร่บอก500เดี๋ยวเขาต่อเราจะไม่ได้ราคา500แน่นอนถ้าเป็นมุสลิมระหว่างกันและการสิทธิการอยู่รวมกันทำอย่างนี้ก็ไม่ได้วะลายะบะบะตุกุมอะลาบัยอิบะดินนบีบอกว่าเวลาขายของตัดหน้าตัดราคากันก็ไม่ได้เห็นเขากำลังขายอยู่เนี่ยเราอย่าไปขายแล้วก็บอกว่าของเราลูกใหญ่กว่าของเราดีกว่าราคาถูกกว่าได้มากกว่าเอาของฉันมาล่ะบางทีเห็นเขาไปซื้อไปหัวเราะเยาะด้วยนะโดนและโดนหลอกแล้วก็ไม่ว่าอะไรด้วยนะเขาก็ตามเรามาเราก็ขายของของเราเรายอมเสียราคาเพื่อจะให้เขาว่าเขาซื้อมาราคาผิดทำไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับเรื่องราวเหล่านี้เหตุผลเพราะนบีบอกว่าคนอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีสิทธิระหว่างกันและกันอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องระหว่างกันและกันนบีบอกในตอนท้ายของหะดีษบทนี้ว่าเพียงพอแล้วที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะถือว่าเขาเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะต้องไม่ละเมิดสิทธิพี่น้องของเขาเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของศาสนาเรื่องของเลือดเนื้อและเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิอย่าทำให้เขาดูตกต่ำอย่าทำให้เขาดูไม่ดีอย่าทำให้เขาดูไร้ค่าในสายตาเราเพราะฉะนั้นสังคมมุสลิมวันนี้การปฏิบัติตัวเริ่มอยู่ยากขึ้นนะครับเพราะเราเข้าใจว่าไอเราเนี่ยเรียกร้องสิทธิ์มาโดยตลอดท่านเป็นอะไรอ่ะท่านเป็นสามีท่านก็จะเรียกร้องสิทธิ์จากภรรยาเนี่ยฟังไว้สิโตครูเขาแปลนะว่าภรรยาไม่ดีเนี่ยภรรยายังไงเพราะเราอยู่จะเรียกร้องสิทธิ์เราไอ้ภรรยาก็เรียกร้องสิทธิ์เขาไอ้บางฟังมั่งว่าเขาแปลสามีที่ดีเนี่ยต้องทำยังไงแต่เราไม่เคยดูตัวละไอ้คนเวลาเขาถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยฝ่ายเรานั่นแหละก็คือเราเป็นคนไม่ทำหน้าที่เราไม่ทำภาระนั้นเมื่อเราไม่ทำหน้าที่สิทธิเขาก็เลยไม่ได้รับก็แปลว่าเราละเมิดสิทธิเราไม่ทำภาระไม่ทำหน้าที่นั่นเขาเรียกว่าเราไม่มีอามานะความรับผิดชอบนั่นแหละเขาก็เลยถูกละเมิดสิทธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราเห็นชัดเจนมนุษย์เราแบ่งฝั่งแล้วนบีก็พูดเรื่องนี้มานานพวกเราชอบบอกว่าฉันนี่คนมาสุราไอ้นี่คนคอสะพานคนไม่เข้าสุราคำถามคือถ้าเราเป็นโต๊ะอิหม่ามหรือกรรมการสุราเนี่ยแกเนี่ยเข้าสุราแกมาบอกว่าเขาไม่เข้าสุราหรือเขาติดยาเขากินน้ำกระท่อมคำถามคืออย่าฟ้องอย่างเดียวแกช่วยอะไรได้บ้างอ้าวถ้าเป็นมุสลิมทำยังไงแกให้เขาเลิกได้บ้างอ้าวเลิกลดก็ยังดีกินเหลือครึ่งขวดอ้าววันนี้ขอครึ่งขวด
แกทำอะไรได้บ้างหรือหน้าชีวิตแกจะฟ้องได้อย่างเดียวมีอะไรก็บอกมีอะไรก็ฟ้องเพราะหน้าที่มุสลิมก็คือการลดภาระจะทำให้มุสลิมเขาได้ดีนะหน้าที่ของแกแหละเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ผมท่านเรามีหน้าที่เสมอภาคกันอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรใช้ให้คนทำดียับยั้งคนไม่ให้ทำความชั่วหน้าที่นี้อุมมะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีหน้าที่เหมือนกันทั้งสิ้นเลยไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราก็มีหน้าที่ด้วยกันไม่ใช่มีหน้าที่แค่มารายงานแค่มาบอกแค่มาฟ้องแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นสังคมมุสลิมเนี่ยมันมีคนดีกับคนไม่ดีไอ้คนดีก็อยู่ข้างบนไอ้คนไม่ดีก็อยู่ข้างล่างนบีก็ไม่รู้จะทำยังไงอะนะก็เลยเห็นแล้วว่าพวกเราเนี่ยแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายนี่พวกคนดีเว้ยนี่พวกโต๊ะอิหม่ามนี่พวกกรรมการสุราไอเราเนี่ยมันคนไม่ดีเอาคนชั้นล่างคนชั้นต่ำก็เลยมีการแบ่งกันนี่พวกลูกหลานโต๊ะครูไอเราไม่ใช่ลูกหลานโต๊ะครูไอพวกอยู่กับโต๊ะคอมเอามาอีกพวกนึงอีกมันก็เลยไปกันคนละฝากคนละฝ่ายนบีก็เลยทำภาพให้เห็นยกตัวอย่างเลยว่าสังคมเราเนี่ยมันก็เหมือนเรือลำหนึ่งตอนนี้มันลอยล่องหน้าผาท่านลองฟังดูให้ดีนะครับเรือเนี่ยบางทีมันออกล่องลอยหน้าผาอยู่กลางทะเลไม่เห็นฝั่งแล้วคนที่เขาเป็นคนดีเขาเข้าใจว่าเขาเลิศหรูเขาไปไกลเขาไปสูงแล้วคนพวกนี้นบีเปรียบว่าเหมือนเขาอยู่บนเรือข้างบนเพราะอาหารจะอยู่ตรงนั้นไอ้คนที่เป็นคนชั่วคนไม่ดีในสังคมเหมือนเขาอยู่ข้างล่างก็แปลว่าข้างล่างนี้เอาไว้เก็บน้ำมันดิบเอาไว้เก็บน้ำมันเดินเรือมันมีแต่ความอึดอัดมีแต่ความมืดแล้วคนชั่วก็อยู่ในมุมมืดไอ้คนดีก็อยู่ข้างบนแล้ววันนี้ถามหน่อยนบีบอกว่าถ้าวันนี้เราแบ่งชั้นกันคนดีคือคนข้างบนเราจะไม่มองคนข้างล่างท่านลองไปดูข้างล่างนะสะแลน้อยอุปถัมภ์โรงเรียนมุฮัมมัดียะห์แห่งนี้โรงเรียนไหนมัสยิดไหนหรืออะไรก็ตามนะครับเราบอกเลยว่าเราจะแบ่งชั้นวรรณะคนดีอย่างเราก็อยู่แบบเราคนชั่วอย่างเขาก็ปล่อยเขาอยู่แบบเขาคนข้างล่างที่เขาชั่วในสังคมเนี่ยท่านรู้ไหมเขาจะก่อการอะไรเขาเจาะเรือเขาบอกว่าวันนี้เมื่อมันไม่สนเราเราจะไม่ขออะไรจากคนข้างบนกินแต่เราก็ต้องกินน้ำอยู่ดีเราจะเจาะเรือเพราะวันนี้เราอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเราจะเจาะเรือก็แปลว่าวันนี้ในเมื่อเราอยู่ฝากมุมหนึ่งของสังคมเราจะทำลายมันให้แหลกเลยปล่อยให้คนดีมันบริหารกันไปงบประมาณรัฐงบประมาณจัดงานยังไงก็อุดไม่พอผมถามเลยผมเนี่ยเป็นวิทยากรบำบัดยาเสพติดมาเนี่ยผู้การภาคบอกว่าเอาต้องครูไปบำบัดบางทีนั่งขำกันนะกินแต่ซองอ่ะไม่รู้จะโดนอัลลอฮ์ทุบกี่ทีเดี๋ยวยัดซองมาให้ต้องครูไปแปรมันก็ติดกันจังเลยยาบ้ายุคนั้นแล้วผลปรากฏว่ากินแต่ซองไอ้เราเขาอยู่คุยมุมนี่แต่เรากลับไปดูมุมของคนติดยาในสังคมมุสลิมและผลปรากฏว่าคนนะเวลามันไม่ดีเนี่ยไอ้คนข้างบนเนี่ยอย่าหลงระเริงอยู่ข้างบนนะต้องหันลงไปดูมันบ้างเอ้ยข้างล่างเป็นยังไงหิวน้ำไหมข้างล่างบอกเราไม่เอาจากแกเราไม่พึงแกเฮ้ยขอร้องเอาหน่อยเถอะทำไมเนี่ยมันบอกมันไม่เอามันจะเจาะเรือไอ้คนข้างบนบอกเจาะก็เจาะไม่ดีเพราะพวกเราอยู่ข้างบนมีน้ำกินอยู่แล้วนบีบอกถ้าพวกเราไม่ยับยั้งเขานะปล่อยให้เขาเจาะเรือเราซ่อมไปเหอะสังคมอ่ะมันซ่อมไม่ได้แล้วมันก็พังอับปรางไปด้วยกันแต่ถ้าหากว่าเขาบอกจะเจาะเรือเขาขู่เราบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นโต๊ะอิหม่ามกับโต๊ะครูเขาบอกว่าใจเย็นเย็นแกเจาะไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเราไปด้วยกันใจเย็นเย็นแกจะเอาอะไรต่อรองได้เลยให้ต่อรองเราต้องดูแลเราต้องช่วยเหลือมันก็รอดด้วยกันทั้งหมดแล้วเรือมันก็ไม่อับปรางสังคมมันก็เป็นอย่างนั้นวันนี้เนี่ยในสังคมมันมีคนดีไม่มากหรอกครับมันมีคนไม่ดีซะเยอะกว่าวันนี้อย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกแล้วก็ไม่ดูแลซึ่งกันและกันซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะมองไม่เห็นภาพแต่เราต้องปฏิบัติเพราะนบีบอกว่าคนดีเกลียดคนชั่วไม่ได้ไอ้คนชั่วก็บอกว่าก็มีชั่วอย่างฉันน่ะแกเลยดีแกดีมานิดเดียวแกก็ดีแล้วเพราะฉันชั่วมากถ้าไม่มีคนอย่างฉันแกคงดีไม่ได้หรอกมันก็ต้องเห็นประโยชน์ซึ่งกันและกันและประคับประคองพอเห็นคนชั่วไม่ใช่ให้เกียรติคนชั่วแต่เราต้องทำงานของเราว่าเราดีอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้คนชั่วเขาดี
นี่คือสิทธิในการอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นวันนี้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยที่มันบอบบางไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องสิทธิเราเรียกร้องกันจังเลยแต่ว่าเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบและภาระของอีกฝ่ายเราไม่ค่อยพูดถึงกันเวลาเราคุยเรื่องสิทธิอะไรที่เราจะรับเราต้องมองไปว่านั่นแหละเราถูกละเมิดสิทธิ์เพราะเขาไม่ทำหน้าที่สามีคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านกำลังเรียกร้องสิทธิ์จากภรรยาภรรยาต้องดูตัวเราและแสดงว่าเราไม่ทำหน้าที่ภรรยาเรียกร้องสิทธิแสดงว่าสามีต้องฟังและแสดงว่าเราบกพร่องต่อหน้าที่ท่านจำไว้ว่าวันนี้ท่านอยู่ในสังคมมุสลิมถ้าท่านเจออักรบภาษาไทยเราเรียกแมลงป่องแมลงป่องอ่ะเวลามันกัดท่านขอร้องนะอย่าหวังว่าวันหนึ่งแมลงป่องจะไร้พิษท่านยิ่งอยู่อีก20ปีแมลงป่องตัวนี้พิษจะเริ่มมากขึ้นแต่ศาสนาบอกให้เราระวังป้องกันตัวเราเองอย่าไปโทษแมลงป่องกุนฮาซารอนจงระวังตัวท่านเองไม่ให้แมลงป่องต่อยเท่านั้นเองแต่ท่านอย่าไปหวังว่าวันหนึ่งแมลงป่องต่อยไม่ต้องไประวังเพราะเดี๋ยวมันก็ไร้พิษไปเองอย่าฝันเลยแมลงป่องมันจะยิ่งเพิ่มพิษทวีคูณขึ้นมาถ้ามันกัดท่านวันหนึ่งพรุ่งนี้มันจะกัดท่านเจ็บปวดมากกว่าเก่าเพราะฉะนั้นท่านอยู่ต้องระวังตัวท่านเองไม่ใช่ว่าจะหวังว่าแมลงป่องจะกลายเป็นนกพิราบแห่งสันติภาพไม่ต้องไปหวังเลยไม่ต้องไปหวังเลยเพราะอสรพิษประเภทมันยิ่งเพิ่มพิษส่วนเราก็เราต้องระวังตัวเราเองด้วยกันทั้งนั้นแหละสุดท้ายฝากกับท่านทั้งหลายว่าสิทธิในการอยู่รวมกันในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะเนี่ยเราอยู่ต้องระวังตัวกันอย่างมากเลยทีเดียวไม่ใช่ระวังจากคนข้างนอกนะครับระวังจากขวามือซ้ายมือหน้ามือหลังมือข้างหน้าเราข้างหลังเราไปก่อนว่าเวลาเราอยู่รวมในสังคมเนี่ยเราจะดีกับคนข้างนอกเนี่ยเราต้องดีกับคนข้างในไปก่อนเราจะไปอยู่กับคนสังคมข้างนอกยิ้มให้คนข้างนอกเนี่ยแต่คนในบ้านเราขับรถไป5ซอย6ซอยไม่ยิ้มให้ใครเลยเขาก็ไม่ยิ้มให้เราความสำเร็จมันก็เกิดยากเพราะฉะนั้นเรายิ้มจากตรงนี้ไปเนี่ยสำเร็จจากข้างในแล้วข้างนอกมันก็จะสำเร็จเพราะทุกวันเนี่ยรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยเราเป็นราชสีห์ตัวใหญ่มากแต่พอกลับมาอยู่ในบ้านตัวเองสังคมตัวเองครอบครัวตัวเองเป็นลูกแมวตัวเล็กๆที่ไร้ราคาเหลือเกินนี่คือสิ่งที่นบีกลัวเพราะนบีไม่ได้บริหารแบบนี้ในสังคมมุสลิมเวลาซอฮาบะไปถามนบีนบีจับดาบออกรบทำไมมูฮัมหมัดมันน่ากลัวไอชาก็เลยบอกกับทุกคนว่าพวกเราเนี่ยได้รับความสุขจากนบีกันทั้งหมดแล้วไอพวกเราลองดูอย่างกับผมเนี่ยมาปากดีบนเวทีผมกลัวนะผมห้ามทุกคนไปหาภรรยาผมก็ถามว่าภรรยาผมอยู่ตรงไหนผมก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวมันไปแอบถามอาจารย์นริศเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเมียบอกว่าเปล่าแล้วก็เรียบร้อยล้มเหลวก็ล้มเหลวอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็กลัวเดียวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการรับรองจากบ้านแล้วก็ถ้าคนข้างนอกเราได้รับความสำเร็จทั้งหมดแต่ที่สำเร็จข้างนอกนี่ของปลอมทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดว่าในบ้านยังไม่ได้รับความสำเร็จเอาละครับวันนี้ก็ฝากกับท่านทั้งหลายไว้นะครับสำหรับงานซาบิลิลละของโรงเรียนมุฮัมมัดียะอนุสรณ์สะแลน้อยอุปถัมภ์มูลนิธิในวันนี้นะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดให้ความสำเร็จเกิดขึ้นในการจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการในงานในค่ำคืนนี้แล้วก็ในตอนนี้นะครับก็ท่านบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเดินทางมาถึงนะครับผมเห็นท่านศักชัยบุญมานะครับก็เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็บรรดาคณาจารย์คณะครูหลายๆท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีตรงนี้นะครับแล้วก็บรรดาคณะครูคณาจารย์ท่านอิหม่ามหลายๆท่านที่นั่งอยู่ฝากทางนู้นนะครับที่มาร่วมงานกันขอให้งานในครั้งนี้นะครับประสบผลสำเร็จลุล่วงทุกประการตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็ขอฝากกับท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้วัลลอฮุตะอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์